อีกหนึ่งเหตุการณ์ระทึกที่เกิดขึ้นเมื่อวานช่วงเย็นนะครับที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีชายหนุ่มคนนึงเนี่ยเรียกได้ว่าคลุ้มคลั่งก็ว่าได้บุกเดี่ยวควบรถจักรยานยนต์เนี่ยนะครับเข้าไปในพื้นที่ของสนามบินสุวรรณภูมิไปถึงบริเวณลานจอดเครื่องบินเลยนะครับลานจอดของสนามบินเนี่ยไปถึงประชิดเครื่องบินเลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็บอกว่ามีการทุบกระจกประตูขึ้นเครื่องจนแตกด้วยเจ้าหน้าที่เนี่ยสกัดกันวุ่นวายไปหมดนะครับเมื่อวันนี้นะครับเวลาประมาณ 15:00 นเนี่ยนะครับช่วงบ่ายเนี่ยที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเนี่ยนะครับเกิดเหตุมีชายคุ้มคลั่งขี่รถจักรยานยนต์บุกเข้าไปในเขตการบินซึ่งเป็นพื้นที่ห่วงห้ามของสนามบินสุวรรณภูมินะครับโดยชายดังกล่าวเข้าไปทางประตูทางเข้าลานจอดที่3นะครับอยู่ใกล้กับคอนคอร์ด A นะครับพร้อมกับพกอาวุธคล้ายขวานที่ผลิตเองมุ่งไปยังประตูเครื่องบินของสายการบินบางกอกแอร์เวย์ที่จอดอยู่ใกล้บริเวณดังกล่าวแต่เจ้าหน้าที่สายการบินนะมีการปิดประตูไว้ทันทำให้ชายคนดังกล่าวหันไปทุบประตูขึ้นเครื่องจนแตกกระจายก่อนที่เจ้าหน้าที่สนามบินเนี่ยจะช่วยกันจับตัวไว้ได้ในที่สุดนี่นะครับคลิปที่คุณผู้ชมเห็นนะครับรายงานข่าวแจ้งอีกนะครับว่าขณะที่เกิดเหตุเนี่ยมีเครื่องบินของสายการบินบางกอกแอร์เวย์จอดอยู่บริเวณ BAY101L ซึ่งขณะนั้นเองเนี่ยผู้โดยสารเนี่ยลงจากเครื่องบินเรียบร้อยแล้วเจ้าหน้าที่เนี่ยของสายการบินเห็นชายดังกล่าวมุ่งหน้าเข้ามาจึงทำการปิดประตูเครื่องบินได้ทันทำให้ชายดังกล่าวมุ่งไปที่สะพานเทียบเครื่องบินประตู A4 และก็ขึ้นไปด้านบนครับจนกระทั่งถูกเจ้าหน้าที่เนี่ยรวบตัวไว้ได้ภายหลังจากเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวชายคนดังกล่าวไว้ได้พบว่ามีอาวุธนะครับทั้งกรรไกรสิ่งเทียมคล้ายขวานและก็กระสุนปืนBBกันลองไปชมคลิปช่วงชุลมุนที่เจ้าหน้าที่เนี่ยตามจับกุมตัวชายคนนี้ครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้ถูกตั้งคำถามขึ้นมานะครับว่าระบบ security ของสนามบินหรือว่าการท่าอากาศยานเนี่ยละหลวมหรือไม่ทำให้มีบุคคลที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยบุกเข้าไปได้ถึงรันเวย์ของสนามบินเช่นนี้อีกทั้งยังมีการขับขี่รถจักรยานยนต์เข้าไปอีกรายงานข่าวแจ้งนะครับว่าประตูสนามบินเนี่ยมีหลายชั้นครับบริเวณทางเข้าลานจอดรถ3เนี่ยเป็นจุดที่มีเจ้าหน้าที่ตรวจค้นผู้ที่จะผ่านเข้าไปได้เนี่ยจะต้องมีบัตรอนุญาตซึ่งชายคนดังกล่าวอาศัยจังหวะที่เจ้าหน้าที่ตรวจค้นรถคันข้างหน้าและเปิดทางให้ผ่านแทรกเข้าไปได้จากนั้นมีการขี่รถจักรยานยนต์มุ่งหน้าไปที่สะพานเทียบเครื่องบินและวิ่งขึ้นไปทางบันไดจนถึงบริเวณสะพานเทียบเครื่องบินซึ่งการผ่านเข้าพื้นที่ห่วงห้ามของสนามบินจะต้องผ่านการตรวจสอบและสแกนอย่างเข้มงวดการที่ชายคนนี้เนี่ยสามารถบุกเข้าไปจนถึงเครื่องบินและขึ้นไปทางบันไดของสะพานเทียบเครื่องบินแล้วเนี่ย
ตามระเบียบประตูจะปิดล็อกให้เปิดได้จากด้านในไม่สามารถเปิดจากด้านนอกได้แต่ในส่วนใหญ่เนี่ยมักไม่ล็อกทำให้ชายคนดังกล่าวเนี่ยไม่สามารถสามารถเปิดได้จากด้านนอกเข้าไปได้นี่ก็เหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นเรียกได้ว่าระทึกเหมือนกันนะครับก็จะต้องมีการมาดูระบบ security ของท่าอากาศยานกันอีกครั้งหรือไม่เพราะว่าชายคนนี้เนี่ยบุกจากข้างนอกเข้าไปถึงตัวเครื่องบินได้ครับถือว่าต้องตั้งคำถามในเรื่องความปลอดภัยกันนะครับเขาไว้ที่นี่ครับคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคมครับ